มล็ดเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลุงยาจะทำการบีบเมล็ดนี่เนี่ยนี่นะครับก็น่าจะประมาณ100เมล็ดนะครับเนี่ยครับมีพิเศษอยู่2ต้นนะครับก็คือใบนี้นะครับใบนี้พิเศษกว่าข้าวเพื่อนนะครับถ้าเป็นลูกไม้ที่ออกมาดอกจะสวยมากแล้วก็มีใบนี้อีกใบนึงนะครับในฝักบัว1ฝักก็จะมีเมล็ดบัวประมาณ100เมล็ดนะครับก็ใน100เมล็ดนั้นก็จะมีเมล็ดที่มีลักษณะเด่นในด้านสีและทรงให้เราสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตที่ใบนะครับก็ลักษณะใบที่พิเศษกว่าต้นอื่นนะครับก็จะเห็นเป็นด่างๆนะครับใน1ฝักก็จะมีไม่กี่ต้นนะครับที่ลักษณะใบจะพิเศษกว่าต้นอื่นนะครับใบก็จะด่างๆก็ส่วนดอกที่ออกมาก็จะสวยงามมากนะครับจะเป็นดอกที่เปลี่ยนสีสวยงามมากเลยนะครับถ้าลักษณะใบของต้นเล็กของเมล็ดก็จะถ้าลักษณะใบด่างๆนะครับแต่ถ้าลักษณะใบเขียวๆก็จะเป็นการรุ่นสีนะครับว่าสีเขาจะเป็นสีอะไรจะเปลี่ยนสีไหมแต่ถ้าลักษณะใบแบบต้นนี้นะครับอันนี้นะครับก็เปลี่ยนสีแน่นอนนะครับเปลี่ยนสีแน่นอนแต่จะต้องเป็นการรุ่นสีนะครับว่าสีและทรงจะสวยแค่ไหนนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ลุงยาพามาเก็บฝักบัวยักษ์กลีบซ้อนนะครับกลีบซ้อนลูกผสมต้นที่1นะครับก็หลายเดือนแล้วนะครับยังไม่สามารถจะขยายพันธุ์กลีบซ้อนได้เลยนะครับตั้งแต่ที่เป็นหัวนะครับหัวที่ลุงยาตัดหัวเข้าไปนะครับก็นะครับอันนี้ประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับได้เดือนหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีการแตกนะครับแต่หัวเขาสมบูรณ์มากเลยนะครับเสร็จแล้วก็เมล็ดกระถางนี้ลุงยาเก็บเมล็ดได้1เดือนแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ยังไม่มีการแตกนะครับสำหรับรากยังไม่มีการงอกส่วนกระถางนี้ลุงยาก็เก็บเมล็ดได้2วันแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาจะนี่นะครับก็กระถางนี้ก็มีลุ้นนะครับว่าเขาจะงอก ก็เดี๋ยวลุงยาเก็บลงไปก่อนนะครับน่าจะเป็นกลีบซ้อนที่เป็นอาถรรพ์มากเลยนะครับยังไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะตัดฝักเขานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเมล็ดเขาแตกออกจากฝักเลยนะครับนี่ฝักแก่เต็มเลยนะครับครับเดี๋ยวลุงยาก็จะตัดที่โคนเลยนะครับนี่นี่ก็เราต้องเอาชนะเขาให้ได้นะครับสำหรับกรีซ้อนนี่ลุงยาจะต้องบังคับให้เขาออกรากให้ได้นะครับเพื่อจะได้เมล็ดพันธุ์แล้วก็สีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวลุงยาก็เทใส่ไว้นี่เลยนะครับก็ฝักนี้เมล็ดเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเมล็ดเยอะเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะทำการบีบเมล็ดนี่นะครับก็น่าจะประมาณ100เมล็ดนะครับนี่นะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวนี่นะครับก็
ลุงยาก็จะแช่เมล็ดเขาอยู่อย่างนี้นะครับก็ระยะเวลาในการแช่เมล็ดเพื่อให้วุ้นที่ครอบเปลือกเขานะครับทำเน่าแล้วก็เมล็ดเขาจมลงไปก็จะให้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ลุงยาก็จะมาล้างสิ่งสกปรกต่างๆให้สะอาดแล้วก็น้ำก็จะใสๆแบบนี้นะครับเมล็ดก็จะใสๆแบบนี้นะครับก็รอวันที่เขางอกอย่างเดียวนะครับรอวันที่เขางอกเดี๋ยวลุงยาจะพาไปย้ายนะครับย้ายเมล็ดพันธุ์ที่ลุงยาปลูกไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับจะเป็นไส้แดงแล้วก็เป็นลูกไม้พันธุ์ใหม่ๆที่ลุงยาเพาะเมล็ดไว้นะครับก็หลายกระถางเลยที่สามารถจะย้ายต้นอ่อนลงปลูกก็คาดว่าปลายปีนี้ลุงยาก็จะได้บัวสวยๆหลายๆสีนะครับสีใหม่ๆเนาะอ่ะเดี๋ยวไปทางนู้นกันนะครับก็นี่นะครับก็กระถางนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ต้นที่4นะครับเป็นลูกไม้ต้นที่4ก็คือกลีบก็จะขาวเหมือนดอกมะลิเลยนะครับสวยมากแล้วก็เปลี่ยนสีชมพูในวันที่3เข้มเลยนะครับก็ทรงต้นเขาก็ย้ายได้นะครับกระถางนี้ประมาณเดือนฝานะครับนี่นะครับก็จะเห็นมีใบ2ใบ3แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะเก็บลุงยาจะเก็บประมาณสัก5ต้นนะครับเพื่อปลูกเดี๋ยวนะครับก็จะเลือกดูต้นใหญ่ๆนะครับก็นี่3ใบแล้วนะครับนี่นะครับก็3ใบแล้วสังเกตใบเขาก็จะมีลายสีดำนะครับลายจุดๆสีดำได้1ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาเอาอีก4ต้นนะครับก็ตรงนี้ต้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับรากระบบรากสมบูรณ์มากนี่นะครับรากอ่อนแล้วก็ใบครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาอีก3ต้นได้5ต้นนะครับอ๋อนี่เพื่อนๆนี่ต้นนี้พิเศษเลยครับนี่ต้นนี้พิเศษก็คือใบเขาออกสีนวลน่าจะเป็นต้นที่พิเศษเลยนะครับสังเกตใบเขาออกนวลสีน้ำตาลจุดๆนะครับแปลกพอเดี๋ยวลุงยาเอาต้นนี้ที่ฝานะครับเดี๋ยวลุงยาจะดึงต้นนี้ขึ้นมานะครับนี่จะสังเกตใบเขานะครับนี่นะครับใบเขาจะแตกต่างฝาต้นอื่นๆที่ลุงยาถอนขึ้นมานะครับถ้าต้นอื่นๆใบเขาจะนี่นะครับใบเขาก็จะเป็นจุดก็จะตามที่ลุงยาปลูกมาก็จะไม่ดอกออกดอกก็จะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นใบลักษณะนี้นะครับมีน้ำตาลลายๆทรงดอกเขาจะสวยมากนะครับห้าต้นเดี๋ยวลุงยาเอาไปปลูกกันนะครับก็เอาใส่ปุ๋ยฝังลงไปก่อนนะครับเป็นปุ๋ยบัวนะครับเป็นปุ๋ยบัวจุบน้ำแล้วก็ฝังลงไปนะครับฝังลงไปกลางๆเลยกระถางละฝังเลยเสร็จแล้วนะครับ
ันเดียวเอาปลูกลงไปเลยนะครับปิดปุ๋ยไว้นะครับเอาดินปิดปุ๋ยไว้นะครับแล้วก็ปลูกลงไปนะครับนี่มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงยาไปเอาอีก1 2 3 4เดี๋ยวลุงยาไปเอาอีก4ต้นนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับไปทางโน้นนะครับก็อ่างนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ไส้แดงนะครับไส้แดงระยะเวลาก็เดือนครึ่งนะครับที่ลุงยาพามาชมนี้คือมีพิเศษอยู่2ต้นนะครับเดี๋ยวบังกล้องเดี๋ยวลุงยาอันนี้นะครับมีพิเศษอยู่2ต้นนะครับก็คือใบนี้นะครับใบนี้พิเศษกว่าข้าวเพื่อนนะครับถ้าเป็นลูกไม้ที่ออกมาดอกจะสวยมากแล้วก็มีใบนี้อีกใบนึงนะครับนี่นะครับสังเกตเขาจะไม่เหมือนใครจะมีลายสีน้ำตาลแต้มอยู่ในใบนะครับก็คือด่างนั่นเองนะครับเหมือนบอลเลยนะครับใบด่างนี่นะครับนี่นะครับมี2ต้นตัวนี้มีลุ้นอีกใบหนึ่งนะครับเนี่ยครับด่างเดี๋ยวลุงยาจะเก็บ3ต้นนะครับเอาเฉพาะใบด่างๆนะครับนี่นะครับระบบรากสวยมากนะครับเก็บเฉพาะใบด่างได้1ต้นแล้วก็เอาใบด่างต้นนี้ครับนี่นะครับเป็นใบด่างชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นใบด่างชัดเจนก็เอาคลุมไว้ต่อนะครับป้องกันสาหร่ายเข้ามาพันใบนะครับเราคลุมแตงให้อุณหภูมิเขาปรับความเย็นอุณหภูมิของน้ำนะครับสาหร่ายจะไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะครับนี่ไปไหนนะครับเดี๋ยวปลูกก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวลุงยายกลงอ่างเลยนะครับอันนี้นะครับยกลงอ่างเพาะชำเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นลูกไม้รุ่นแรกของปีนี้นะครับที่ลุงยาผสมตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษานะครับก็ระยะเวลาในการโตฝาเขาจะมีใบ2ใบ3นี่ใช้เวลา 2-3 เดือนเลยนะครับบางกระถางก็ใช้เวลา2เดือนบางกระถางก็ใช้เวลาเดือนแล้วแต่อุณหภูมิของน้ำในกระถางข้อชำนะครับว่าเขาจะแตกใบอ่อนใบ2ใบ3ใบพ้นน้ำได้เนี่ยไวแค่ไหนนะครับกระถางนี้ใช้เวลา3เดือนนะครับส่วนกระถางนี้ใช้เวลา2เดือนนะครับประมาณเดือนฝ่าประมาณถึงประมาณเดือนฝ่า2เดือนนะครับก็คลิปนี้ลุงยาก็มาแนะนำเกี่ยวกับการเก็บฝักเก็บเมล็ดบัวแล้วก็เพาะชำนะครับแล้วก็ย้ายต้นอ่อนมาลงกระถางใหญ่นะครับลุงยาก็จะไว้ในนี้ประมาณ1เดือนนะครับจนฝาใบ
ใบเขาจะแตกออกมาเต็มที่แล้วลุงยาก็จะย้ายไปอยู่กระถางใหญ่ต่อบัว1ต้นนะครับตอนนี้ต้นเขายังเล็กอยู่ก็เอามารวมๆกันก่อนนะครับก็ประมาณอีก2เดือนก็คงจะได้เห็นลูกไม้สีใหม่ๆนะครับเป็นบัวยักษ์ออสเตรเลียที่ลุงยาชอบมากครับว่าในการผสมสีที่ได้หลากหลายนะครับแล้วก็มันมีลุ้นทุกอย่างเลยนะครับในการปลูกบัวยักษ์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมไปแล้ว